โอเคสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่รายการเซสชันโชว์แบบพี่มีชื่อว่า Black Desert อีกหนึ่งครั้งกับคู่มือกับปัจจุบันของเราอีกหนึ่งครั้งวันนี้เรากลับมาพร้อมกับข้อมูลทั้งหมดโดยที่ว่าต้องบอกกันว่าข้อมูลเกมนี้ที่ผมเคยพูดหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าข้อมูลเกมนี้มันเยอะมากนะครับผมการที่เราจะได้รับข้อมูลแต่ละส่วนมาเนี่ยอาจจะมีข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยคลุมเครือบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ล่ามอนสเตอร์นะครับซึ่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ล่าส่วนไหนเราจะไปพื้นที่ตรงนี้ต้องใช้ของอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถอะไรยังไงบ้างเรามาขอแนะนำเว็บหนึ่งกันนะผมที่ไม่ได้อยู่ในเกมแต่เว็บนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะเว็บนี้มีชื่อว่ากามอสครับผมกามอสเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในตาดิสคริปชันนี้ตรงนี้นะกามอสเนี่ยมันจะเป็นเว็บที่ใช้ได้ทั้งประเทศไทยและประเทศหลายๆประเทศมันสามารถปรับภาษาได้ตามสะดวกนะผมไอ้เรื่องแอดนี้ที่ขึ้นมากลางจอจะขอโทษด้วยขออนุญาตปิดนิดนึงอ่ะประมาณนี้ขั้นแรกเลยไอเนี้ยทำอะไรได้บ้างเราจะมาดูกันทีละส่วนกันขั้นแรกเลยคุณสามารถดูได้ว่าคุณสามารถวางแผนอุปกรณ์คุณสามารถติดตามผลการฟาร์มผลการฟาร์มทั่วโลกเตือนเวลาบอสดูแบตเตอรี่บัคเก็ตดูการส่งวางคือมันเยอะมากนะครับผมซึ่งข้อมูลเนี่ยอาจจะละเอียดเกินไปสำหรับเล่นใหม่เนาะเราจะดูแค่ส่วนไหนกันก่อนเราจะดูกันที่ติดอาผลการฟาร์มทั่วโลกนะครับผมทำไมต้องดูอันนี้ก่อนเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณควรฟาร์มที่ไหนแล้วพื้นที่แต่ละพื้นที่อ่ะมี AP เท่าไหร่ควรได้รับเงินเท่าไหร่ขยะเท่าไหร่อย่างเช่นพื้นที่แรกสุดเลยเนี่ยพื้นที่นี้ใช้ AP 310ได้เงิน 1,800 M ต่อชั่วโมงประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเราแบบว่า AP เรายังต่ำเตี้ยอยู่เลยแบบประมาณแบบ120อะไรพวกเนี้ยต้องฟาร์มที่ไหนเราก็เริ่มมาข้างล่างหา AP ที่เหมาะสมกับเราอย่างเช่นสมมติว่า AP จบซีซั่นอยู่ประมาณ240ใช่มั้ยเราก็สามารถดูได้ว่าแถวๆนี้240นะได้ขยะ500 M นะมิวหมอกล่ะมิวหมอก180 270อย่างเงี้ย190 AP เราได้ที่600 MR น่าสนใจแล้วก็ดูได้ว่าช่วง240เราควรไปแถวไหนอย่างอันนี้ฮิสเทียได้690 M มันก็น่าไปนะอะไรเงี้ยก็ลองดูละกันหนุ่มแล้วแต่ที่ท่านจะสะดวกนะครับข้อมูลตรงนี้จะมีบอกอยู่ว่าแล้ว AP เท่านี้ในแคปของมันควรได้รับขยะเท่าไหร่สมมติว่าผมไปฟาร์มพื้นที่ยอดฮิตอย่างไกฟินชั้นล่างมันก็จะบอกอยู่ว่าการเป็นชั้นล่างขยะเอเวอเรจอยู่ที่43,000โดยการกดดรอป2และอากิดถ้าเกิดถอดอากิดออกอ่ะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะทุกคนนี่สมมติกดตรงนี้ใช่ไหมเราดูตรงนี้เราเอาดรอปออกเราใส่กดแค่ดรอป1ดรอป1ก็สีฟ้าดรอป2ก็สีทองเนาะถ้าเกิดเราใส่ดรอป2อะไรเราก็สามารถดูได้ว่าพื้นที่เนี้ยมีขยะเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่เปิดอากิดกันไหมไม่เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ถูกเมื่อกี้ผมดูเป็นการฟิลล่างใช่ไหมอ่ะเอเวอเรจขยับก็เหลือ 27,000 แบบไม่ใช่อากิดเนาะเอเวอเรจก็อยู่ประมาณนี้ก็แล้วแต่ย้ำว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เขาเก็บมาจากคนที่บันทึกสถิติเข้าไปไม่ใช่ข้อมูลจริงจากในเกมแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างนี้สมมติว่าเขาเอาเอเวอเรจมาจากไหนจากพวกเรานี่แหละโดยการนี่กดคำว่าติดตามผลการฟาร์มด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรากดใส่ข้อมูลไปอันนี้ก็ข้อมูลผมนะอย่างเช่นผมใส่ไกฟินชั้นล่างในสีฟ้าเนาะมันสามารถแอดได้ว่าใน1ชั่วโมงที่เราฟาร์มไปอ่ะเราได้ขยะมากี่ชิ้นซึ่งสังเกตได้ว่าผมก็ขยะต่ำกว่าเอเวอเรจเห็นไหมอ่ะวิธีการแอดยังไงขั้นแรกก่อนเลยคุณต้องไปวางแผนอุปกรณ์ก่อนกดตรงนี้เลยครับผมวางแผนอุปกรณ์กดสร้างขึ้นมาสมมติว่าคุณเล่นอาชีพอะไรสมมติว่าผมเล่นตัวใหม่ผมเล่นอาชีพวอริเออร์ชื่อจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คุณเนาะเลเวล61นะครับแล้วแต่62 63แล้วแต่คุณเวลเท่าไหร่ก็ใส่เวลคุณไปนะครับคุณสามารถล็อกอินดิสคอร์ดได้นะครับเพื่อให้เขาเก็บสถิตินะอ่ะขั้นแรกมาก็เป็นตัวเปล่าแล้วก็จะงงว่าหน้านี้ทำอะไรได้บ้างซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่เราสามารถแพลนอุปกรณ์สวมใส่ได้เนาะแล้วก็จะมีให้กดข้อมูลตัวละครส่วนนี้ด้วยว่าแบบเราทำหนังสือไปแล้วทั้งหมดกี่เล่มเล่มไหนเราทำแล้วก็จะบวก AP DP เข้าไปเลยจากหนังสือที่เรามีเนาะสมมติว่าผมเสร็จแล้วนะอ่ะผมจะกลับไปที่ผมตั้งเอาไว้แล้วอย่างตัวชายเพราะชายตัวหลักผมนะครับมันก็จะบอกว่ารองเท้าลือเปียกรองเท้าอาโท2ขีดอ่ะเนี่ยมันก็จะใส่ไปเลยว่าเราใส่ของเท่านี้ข้อมูลตัวละครของเราผ่านหนังสือทุกเล่มแล้วมันก็จะมีค่าสเตตัสบอกมาให้เลเวลเท่าไหร่มีบัฟกิลไหมอย่าลืมกดใส่บัฟกิลด้วยนะครับเผื่อบางคนลืมใส่บัฟกิลนะครับอ่ะเกียร์บิลดเออร์อ่ะเราใส่เกียร์ตอนนี้เกียร์ผมเท่าไหร่309 301 409ใช่ไหมตรงหรือเปล่าก็ดูนะครับว่าใส่ระดับไหนมีการใส่ออปชั่นเสริมอะไรไปแล้วบ้างอย่างนี้ผมยังไม่ได้ออฟผมใส่ออฟให้เข้าไปอึ๊บอ่ะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะบอกมาทั้งหมดเลยข้อมูลทางด้านขวามันก็จะแจ้งทั้งหมดเลยว่าเรามี AP เท่าไหร่ APDP เท่าไหร่ทั้งหมดโน้ม
แล้วก็อย่าลืมกดบันทึกก่อนนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับผมมาดูว่า PVE damage ต้องกด Monster Zone Cap Monster Zone AP Cap เนี่ยมันก็จะบอกว่าเราสามารถฟาร์มพื้นที่ไหนได้บ้างและเราฟาร์มพื้นที่ไหนไม่ได้บ้างอย่างเช่นของผมใน AP อยู่ที่309ใช่ไหมผมก็จะแบบเกินขีดจำกัดของมันไปเลยก็คือแบบฟาร์มได้เลยแบบโอเวอร์แคปนะผมสีส้มคือโอเวอร์แคปก็คือแคปเราเกินแล้วผมควรฟาร์มที่ไหนอ่ะผมก็ควรมาดูข้างล่างว่าผมควรฟาร์มที่นี่หรือเปล่าอย่างอันนี้สีเขียวก็คือกู๊ดแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นไฟที่แปลว่าสบายเนาะแบบว่าเล่นแบบเล่นสบายอ่ะสีเขียวเห็นป่ะ1ลบติดลบอยู่35ก็แปลว่าผมอาจจะต้องกดบูสต์ AP อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่แบบเราจะได้เพิ่มไปถึงแคปที่เขากำหนดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไอเทมที่ไม่ตกกับแคปเนี่ยหรือว่าน้อยกว่าแคปเนี่ยเวลาเราไปฟาร์มหรือว่าผมเอาอาวุธชิ้นเนี้ยเหลือแค่2นี้อ่ะผมเอากดลงมาเลยนะกดลงให้ดูเลยอ่ะเห็นป่ะมันก็จะขึ้นสีแดงว่าล่ะเราไม่ควรไปที่นี่แหละ too low AP cap เราไม่ควรไปที่นี่ที่นี่มันยากเกินไปสำหรับ AP เท่านี้นะให้อัพ AP ให้เรียบร้อยก่อนมาที่นี่ประมาณนี้ครับผมมันจะแจ้งบอกเราเลยเนาะเออเราก็สามารถสะดวกได้รู้ตัวได้มากขึ้นว่าเราควรฟาร์มตรงไหนไม่ควรฟาร์มตรงไหนนะครับต่อมาอะไรอีกที่ควรสังเกต hit rate calculator ตรงนี้มันจะบอกว่าเราตีพื้นที่ไหนเข้าพื้นที่ไหนไม่เข้าบ้างสมมติว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเห็นปะมันก็จะบอกเลยว่าเราตีเข้าแค่หัวเซนนะคุณต้องไปเพิ่มแม่นยำมาก่อนอะไรอย่างนี้สามารถกดได้ด้วยว่าเราใช้บัฟอะไรบัฟส่วนไหนบ้างกดสร้างได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนอื่นอีกอย่างเช่นตรงเกียร์บิลเดอร์เนี่ยมันจะมีคำว่าอัญมณีคุณก็ต้องใส่อัญมณีเข้าไปเพื่อให้ตรงกับที่แอดออนในเกมของคุณนะผมแล้วไอ้ผู้ผลิตอ่านไว้ออกไปดิเอาให้ตรงกับอัญมณีในเกมของคุณเพื่อที่มันจะได้ตรงกับทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็อันนี้แอดออนนะครับผมแอดออนจะใส่ยังไงก็ตามในเกมเลยก็ดีถ้าทำเหมือนในเกมได้ทุกอย่างจะดีมากเพราะเราสามารถคำนวณได้ว่าเราควรฟาร์มตรงไหนไม่ควรฟาร์มตรงไหนนะครับแล้วก็ใครสำหรับใครที่บ้าพลังหน่อยก็จะมีให้เลือกว่าถ้าเราใส่แม่นเท่านี้ไปตีหลบเท่านี้อันนี้ไว้ก่อนไม่สนใจเราเอาแค่นี้พอคุณสามารถแทนเกียร์ได้หลากหลายแต่ว่าคุณเล็งอันนี้ไว้อันนี้คือเกียร์ที่ผมปัจจุบันถ้าเกียร์อนาคตจะปรับของประมาณนี้ APDP เท่าไหร่เกียร์สกอร์เพิ่มไหมสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูเนาะเออจะได้แบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะผมหรือถ้าเกิดเราสามารถแคปอันเนี้ยไปถามในกลุ่มหรือถามเพื่อนใน Discord ได้ว่าประมาณนี้โอเคไหมควรปรับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละคนมีบิลด์ของการทำเกียร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเออนะครับต่อมาเว็บการ์มอดมีอะไรดีๆอีกอ่ะแปะมาดูที่อื่นก่อนตรงนี้เนี่ยเว็บการ์มอดเนี่ยมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมและดีกับผู้เล่นใหม่มากที่ผมเห็นนะเตือนเวลาบอสครับคุณสามารถดูได้ว่าบอสเกิดกี่โมงนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยไปดูแล้วก็ไปตีบอสได้ทันเวลาที่กำหนดนะครับผมอย่างดูวันศุกร์เนี่ยคุณทุ่มขจาเวลา10โมงเช้าตอนบ่ายหนึ่งมีการ์มอดอะไรอย่างนี้เวลาก็เป็นเวลาไทยแล้วเพราะเราเลือกข้างบนขวาเป็นเวลาไทยนะครับอ่ะอะไรต่ออีกตอนนี้เราดูประมาณนี้แล้วใช่ไหมมันก็เวิร์กแล้วโอเคที่เหลือก็จะเป็นจำนวนคาพาร์ตหินคอนที่ต้องใช้อันนี้ก็ดีครับผมระดับ APDP ของแต่ละเกียร์อันนี้จะแวะมาดูก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้เนาะอันนี้มันจะเอาไว้ดูแค่แคป APแคป AP มันก็จะเป็นประมาณว่า AP เท่านี้ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วก็มอดก็มีประโยชน์ประมาณนี้นะครับใครที่มาเล่นกับมอดก็อย่าลืมติดตามผลการฟาร์มบันทึกตัวเองไว้เยอะๆยิ่งคุณบันทึกเยอะเท่าไหร่คุณก็จะดู performance ของคุณได้ดูความสามารถของคุณได้ว่าคุณอ่ะฟาร์มได้เท่าไหร่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับเออมันจะได้แบบไปเทียบกับชาวบ้านจะช่องเขาว่าแต่ว่าผมไปฟาร์มที่ราบสูงมาแล้วผมแบบได้ตังค์มาขนาดนี้เลยถือว่าเยอะไหมอะไรเงี้ยมันก็ดูเยอะเนอะเอออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับบันทึกไว้บ่อยก็ดีนะครับผมเสร็จแล้วมีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือคุณสามารถทดสอบดวงชะตาของคุณได้สมมุติว่าคุณใช้เท่านี้คุณกด Enchant GT ติดเพื่อจะไปยัดในเกมต่อสมมุติว่าผมกดโค้ด I เนี่ย V เนี่ยผมกดไปแล้วทั้งหมดโอ้38ทีติดอยู่ทีเดียวอย่างเงี้ยเราก็รู้ได้เลยว่าเราควรตีไหมนะครับส่วนนี้ก็คือเว็บการ์มอดมีให้เล่นเยอะลองแวะมาเล่นดูได้นะผมก็อันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเว็บการ์มอดนะครับผมก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่ดีที่สุดก็คือการแพลนเกียร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมในประเทศเกมที่ชื่อว่า Black Desert กับการ์มอดเว็บนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเล่นใหม่หลายๆท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับคอมเมนต์เยอะๆด้วยไปคลิปให้ออกไวขึ้นนะครับผมบ๊ายบายครับ